นี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCG Thai Channel Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Channel 14 Band ความถี่ Frequency 1.635 Super Rate 27500 Polarization Horizontal basically function.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2เมษายนมหาสดุดีครับนะฮะถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฟ้าหญิงของเราครับทุกฉบับก็ลงภาพนะฮะพระองค์ท่านนี่ก็ยมติชนมายมติชนมีนะครับเดลีนิวก็มีฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข่าวของเราวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องเมื่อวานนี้เชื่อมโยงมาถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวกันคงเป็นเรื่องของการดักยิงขบวนคปท.นะครับใจร้ายมากนะฮะใจร้ายมากๆเสียชีวิตไปหนึ่งท่านแหมทุกฉบับเขาก็ลงภาพผู้เสียชีวิตนะครับผมก็รู้สึกเกรงใจเหลือเกินเอาภาพแบบที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วกันนะครับมีของไทยรัฐฮะนี่ข่าวเนี่ยเขาบอกยิงรถที่แกนนำนะฮะที่คุณนิติธรนั่งนะครับก็เหมือนกะยิงแกนนำหรือเปล่าแต่ไปโดนกาดแล้ววันนี้เนี่ยนะครับกปปส.ก็ไปกระทรวงการคลังก็ต้องคุ้มกันกันแน่นหนาหน้าดูก็มีเสียวละครับเรื่องอย่างนี้นะฮะเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ยุคพันธมิตรขับไล่พันธมิตรทักษิณเนี่ยที่เริ่มต้นมาตอนนั้นนะผมเนี่ยเสียดายชีวิตของทุกท่านนะฮะจะเป็นพันธมิตรจะเป็นเสื้อแดงหรือจะมาถึงกปปส.จำได้เลยที่พันธมิตรเขาไปชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองและ M79 ก็ลงครับบางคนเนี่ยอายุแค่20กว่าเองนะก็มาเสียชีวิตไปอย่างสมัยเสื้อแดงก็เหมือนกันบางคนก็ไม่รู้อิโนอิเนครับขี่มอเตอร์ไซค์บ้างเขามีเหตุปะทะก็ไปเสียชีวิตหรือบางท่านเป็นทหารนะมีลูกมีเมียกำลังจะมีอนาคตก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องการเมืองให้น่าเศร้าใจยิ่งหนักแล้วไม่รู้ว่าประเทศของเราเมื่อไหร่มันจะจบนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้นะเนี่ยกปปส.เคลื่อนกระบวนบุกคลังเมื่อสักครู่ผมก็นั่งดูนะฮะคุณสุเทพเขาก็ปราศัยผ่านลูกกงเนี่ยแบบนี้ฮะข้าราชการเขาก็ยืนต้อนรับกันอยู่ในกรงนะฮะกปปส.ก็อยู่นอกกรงแต่เอิญพูดว่าประตูเป็นกรงนะครับแล้วก็ให้รู้สึกเหนื่อยแทนทั้งสองฝ่ายครับเราก็ไม่ว่าข้าราชการนะคุณผู้ชมฮะเพราะมีเพื่อนเป็นข้าราชการหลายคนก็บอกว่าเวลาปิดก็ต้องหยุดไงแต่พอเปิดอะไม่แต่พอไม่มาปิดนายสั่งก็ต้องเข้าประตูหลังเข้าใจไหมต้องเข้าประตูหลังบางทีมันจะมีสัมมนาที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศก็ต้องเข้าประตูหลังเพื่อที่ไปเอาเอกสารก็เห็นด้วยกับกปปส.นะอยากปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้านายสั่งแล้วได้ยินที่เขาปาสายบนรถหาเสียงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้หัวหน้าของข้าราชการบางคนมันก็มาจากอะไรท่านก็น่าจะรู้ดีมันกระโดดเกาะนักการเมืองคนไหนมันเป็นเด็กใครบางทีระดับปฏิบัติงานเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่พอไม่สั่งไอ้พอไม่ทำพอหัวหน้าสั่งก็ซวยอีก
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเล่นรูปอีหลักอีเหลือกันก็น่าสงสารด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นท่านที่ว่าข้าราชการว่าทำไมคุณยังทำงานอยู่ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะถ้าเขาไม่ทำงานสิ้นเดือนเขาก็ไม่ได้เงินเดือนแต่ก็เข้าใจกปปส.เหมือนกันนะครับเข้าใจทุกฝ่ายฮะก็น่าเห็นใจด้วยกันทั้งหมดมันในเมื่อผู้บริหารบ้านเมืองนะฮะที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมมีคนออกมาชุมนุมคัดค้านเคลื่อนไหวประท้วงไม่ออกก็คงจะต้องให้กระบวนการทางกฎหมายนะฮะเป็นผู้ดำเนินการให้หลุดจากเก้าอี้ไปมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยขบวนการอะไรหรอกครับมันเป็นกระบวนการของมันเมื่อทำผิดเขาก็ต้องผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องถูกพิจารณาว่าไปตามตัวบทกฎหมายไม่มีขบวนการที่จะกี่ขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้นเพื่อที่จะให้นายกออกไปคือคนเราถ้ามันไม่ได้ทำผิดนะคุณผู้ชมฮะยังไงมันก็ไม่โดนอะไรหรอกครับถ้ามันทำผิดยังไงมันก็โดนนะข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับที่คุยกันได้เนี่ยผมไม่เคยคุยข่าวนี้เลยนะฮะถ้าได้คุยกันทุกวันเนี่ยคือข่าวเรื่องวงโยธวาทิตเนี่ยฮะผมไม่เคยคุยข่าวนี้เลยนะคืออยากกันนั่งดูไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้มันถึงได้มีการโกหกเป็นตุเป็นตะนะครับเรื่องวงโยธวาทิตคนนี้ก็เสียรังวัดเหมือนกันนะฮะแกก็น่าเห็นใจนะครับไปนั่งรอแกที่สนามหญ้าหน้าบ้านไม่ใช่สนามหญ้าหน้าออฟฟิศขอ3ล้านน่ะก็ต้องให้สุดท้ายบอกเงินเมียนะเว้ยเงินที่กูให้เนี่ยเงินเมียนะเว้ยแล้วล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะก็มีคลิปผอ.รองผอ.คุยกันร่วมวางแผนอะไรไม่รู้ฮะแล้วเด็กก็ตอบโต้กันทางอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ถ้อยคำหยาบคายนี่คือประเทศไทยเวลานี้ที่ความจริงพูดยากความโกหกนั้นพูดง่ายทุกคนโกหกเป็นเรื่องปกตินะฮะพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เงินทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เงินโดยที่ไม่สนว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดๆบ้างสิทธิ์กงสิทธิ์การรุเรียนสติวิทยา2นี่อ้วกแตกอ้วกแตกกันหมดโดนหางเลขซวยไปด้วยครับผมนะฮะแล้วก็มีเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยคุณผู้ชมครับแหมเขามีมาหลายวันแล้วนะไอ้ข่าวนี่นะไอ้ผมก็นั่งรอดูคลายแม็กว่าสรุปสุดท้ายเขาจะยังไงกันนี่นะครับนี่ขอยืมโพสต์ทูเดย์เข้ามาเนี่ย RS เดินหน้าขายกล่องบอลโลกจะว่าคุณเฮียเขาคนเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็มองช่องทางไงนักธุรกิจเขาก็ต้องมองเห็นช่องทางใช่ไหมว่าจะได้สตางค์ยังไงเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วไอ้กฎ must have เนี่ยนะมัสแปลว่าต้องฮะแฮปแปลว่าจิกฮะไม่ใช่แฮปแปลตรงๆแปลว่ามีมัสแฮปแปลว่าต้องมีการถ่ายทอดโดยไม่เสียตังค์นี่ผมแปลให้เองเนี่ยท่านนี้ช้ากว่าเขาไงเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอ่ะแล้วทำยังไงได้แม้แต่มันก็ให้หน้าเซ็งว่าแต่ละคู่ที่เขาบอกถ่ายทางฟรีทีวีมีช่อง7ช่องเดียวเนี่ยแมวๆทั้งนั้นคอบอลดูแล้วบอกโอ้โหนั่งกินเล่ากินวายดูบอลพรีเมียร์ลีกดีกว่า เห็นบอลโลกแต่ละคู่ที่ให้ดูแล้วต้องไปซื้อกล่องนี้เขาตั้งเป้านะครับคุณผู้ชมฮะ1ล้านกล่องต้องติดตามดูครับว่า RS จะขึ้นสวรรค์หรือตกสวรรค์แบบ GMMZ สมัยฟุตบอลยูโร นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยรู้สึกสรุปว่ายังไงฮะรับคำร้องแล้วใช่ไหมครับในกรณีที่นายกนะเซ็นคำสั่งย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือไม่จากกระเด้งทั้งคุณนายกและทั้งคณะรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับในเร็ววัน coming soon เพราะฉะนั้นบางท่านที่ชอบถามครับผมเข้าใจนะคือวินาทีนี้สังคมไทยเนี่ยมันมีทั้งพวกที่หวังดีจริงๆอย่างรายการเราเนี่ยพูดตรงหวังดีจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยต้องการเพียงแค่ว่าประเทศอะไรที่มันดีขึ้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วมันดีขึ้นนักการเมืองที่เร็วๆโกงๆมันออกไปแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยเรายินดีสนับสนุนหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่พวกปากประสายน้ำใจเชือดคอหรือมีมีดอยู่ข้างหลังหรือประเภทที่บอกว่าคือคุณผู้ชมก็เห็นไหมไอ้คนที่มันพูดแล้วมันเหมือนมันจะช่วยอ่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรแอบแฝงอยู่อ่ะของเราเนี่ยไม่มีฮะเราเฟสครับเราบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นในเวลาที่ใครถามผมอ่ะแล้วจะจบเมื่อไหร่อะไรจะยังไงแล้วจะเดินไปทำไมแล้วมันจะได้อะไรมีเป้าหมายไหมแล้วไปข้าราชการปิดแล้วพรุ่งนี้เขาเปิดแล้วมันจะมีประโยชน์หรือมันไม่ได้เกี่ยวกับมีประโยชน์มีประโยชน์หรอกครับถ้าพี่ว่างพี่ไปแค่นั้นแล้วก็คอยจับตาดูว่าคุณสุเทพและคณะเขาจะสามารถปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างไรเขาจะสามารถรวมทุกคนทั้งหมดในประเทศนี้มาปฏิรูปประเทศไทยได้ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะต้องโดนต่อว่าเหมือนที่เราต่อว่าเสื้อแดงว่าไปให้ความหวังว่าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนสุดท้ายชาวนาจนหนักกว่าเดิมเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนครับผมฮะช่วงหน้าอย่างที่บอกครับมีหลากหลายเรื่องน่าคุยกันคปท.โดนลอบยิงผบ.ทบ.คิดเห็นอย่างไรเมื่อไหร่เราจะประกาศกฎอัยการศึกวันที่5เมษาเสื้อแดงชุมนุมที่ถนนอักษะคนจะมามากหรือน้อยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งครับ